วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับเวลานัดหมายกันที่นี่แหละครับไทย PBS 3:10 น.ครับรับชมได้ทางไทย PBS และออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผ่านทาง LINE แอดของไทย PBS ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับคุยให้คิดกับ3คนข่าวครับวันนี้ผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ครับสวัสดีคุณชัยหยุ่นครับจะลองพอใจยังพอใจยังนายกเหรออ่ะก็โอเคฮะพอใจฮะพอใจคือรู้ตั้งนานรู้ตั้งนานแต่ว่ารอการประกาศใช่ไหมอย่างนี้เท่าไหร่ประยุทธ์จบแล้วเฮ้ยจบแล้วไม่ใช่จุดจบของประยุทธ์แต่ว่าจบข่าวเอพิโซดวันหรือไม่ก็ซีซั่นหนึ่งซีซั่นเออซีซั่นแรกเพราะเป็นไปตามคาดอ่ะเพราะคราวที่แล้วจามีราบอกถ้าตั้งคุณพิธาพันธ์เป็นเลขานายกเมื่อไหร่นั่นแปลว่าชัดเจนคือมันต้องค่อยๆขยับจิ๊กซอแต่ละอย่างครับคราวนี้เดี๋ยวถ้าจะไปวิจารณ์แกนี่ฟังแกก่อนดีกว่าเอาฟังแล้วฟังคือเราให้คือไม่ใช่คือ to be fair ฟังประโยคให้ชัดเจนฟังให้ประโยคชัดเจนจะได้รู้ว่าเอ้ยไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าไปอ่านข่าวจากไอ้ TikTok หรือว่าอะไรพวกนี้มานะฉะนั้นที่เคยกล่าวหาว่าอ้ำๆอึ้งๆไม่จริงไม่พูดสถิติไม่จริงเวลาพูดนี่ชัดเจนทุกไม่ต้องตีความเลยเอาฟังก่อนชัดต่อชัดคำฟังวันนี้ก็ทางพรรครวมไทยทั้งชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสุดผมในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะผมก็จำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะมีภาควิจารณ์กันไปทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้ละกันจริงๆก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตัดใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยชาตินะจ๊ะวันนี้ละกันนี่ไม่จริงครับไม่ได้ตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วได้เตรียมการไว้นานได้เตรียมการไว้แต่วันนี้เหมือนพูดว่าตัดสินใจวันนี้ละกันแปลว่าคุณไปเขียนว่าแล้ววันนี้ก็ละกันก่อนหน้านี้ที่อ้ําอึ้งเนี่ยความจริงตัดสินใจไปแล้วคุยกับพี่ป้อมนานแล้วเขาเรียกว่าอย่างนี้ในหลักของซุนหูนะครับยุทธศาสตร์การสู้รบก็ได้นะซุนหัว War of ซุนหัวจากยุทธศาสตร์จงใจคลุมเครือมาเป็นยุทธศาสตร์เปิดหน้าชกมีได้เหรออ้าวนี่อ้างซุนหูเนี่ยจงใจคลุมเครืออ้างซุนหูแล้วแต่ว่าซุนหูไม่ได้พูดผมเปรียบเทียบว่าต้องคิดแบบซุนหูก็คือว่าเดิมทีเนี่ยได้ให้ฝ่ายตรงกันข้ามงุนงงซะก่อนเดา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 ซะก่อนอำพรางอำพรางซะก่อนทีนี้มาถึงจุดหนึ่งอำพรางไม่ได้ไม่ได้มันชัดแล้วเพราะไม่ใช่ไอ้ชัดเนี่ยมันมีเหตุผลมันก็คือว่าคนที่เขาจะมาเขาถามแล้วถามอีกตกลงท่านมาจริงหรือเปล่าก็เห็นท่านอ้ำอึ้งอึ้งคนที่คุณพีรพันธ์ก็พูดไม่ออกคุณเอกนัทเอกนัทก็พูดไม่ได้ผมถามคุณเอกนัทคุณเอกนัทก็บอกว่าผมรู้คำตอบแต่ผมยังพูดไม่ได้ก็รู้แปลว่าอะไรใช่ไหมผมก็บอกแล้วมีเหตุผลอะไรที่นายกยังจะไม่พูดบอกว่านี่แหละมันเรื่องของจังหวะไทมิ่งใช่ไหมการเมืองเนี่ยทุกอย่างคือไทมิ่งจังหวะตอนนี้คืออะไรคนที่ชวนเข้ามาเขาต้องตัดสินใจแล้วเอาไงกันแน่สองคนที่เขาจะสนับสนุนน่ะเขาก็ถามเพราะว่างานนี้แตกกันหลายกลุ่ม okay. ที่ดูเหมือนว่าจะเป้าหมายเดียวกันนะ okay. แต่ว่าแหล่งของกระแสกระสุนเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิด เขาก็ต้องอยากจะรู้ว่าตกลงมันกี่สายกันแน่จะได้จัดสรรถูกจัดสรรถูกเดี๋ยวได้จัดสรรถูกแต่มันมีที่มาที่ไปไว้ใช่ว่าคือเก็บงำไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้ว okay. ครับคืออย่างนี้คือถ้าให้ผมอธิบายนะอันแรกเนี่ยมันเป็นนิสัยพื้นฐานของคุณประยุทธ์
คือถ้าไม่อะไรไม่ลงตัวเรียบร้อย 100% เนี่ยต้องความชัดเจนก่อนแกจะไม่ move คืออันนี้เป็นลักษณะที่ผมสังเกตมาตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยคราวนี้อะไรที่ทำให้ move ผมคิดอย่างนี้อันที่หนึ่งเนี่ยร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็ร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยออกจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนไปสำนักพระราชวังนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่แกต้องทำให้เรียบร้อยนะอันที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในความคิดของแกต้องชั่งน้ำหนักว่าการไปพักพลังประชารัฐตามเดิมกับการเลือก อุปกรณ์ใหม่ของแกเนี่ยอันไหนมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันอุปกรณ์คือไม่เพราะพักพูดง่ายว่าอาวุธที่หยั่งขาขึ้น บันไดที่จะเดินไปเอาบันไดไหนเนี่ยมันมั่นคงกว่ากันผมคิดว่าทางฝ่ายเสนาธิการของคุณประยุทธ์เนี่ยต้องให้ข้อมูลว่าชานส์ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะไม่สดใสนักแต่สามารถที่จะมาเป็นพึ่งพากันได้พึ่งพากันได้ผมคิดว่าคือแค่ว่าเอาของเราเป็นหลักครับเอาของเขาเป็นรองนี่มันง่ายผมคิดอย่างนี้นะแล้วอีกอันนึงที่ผมคิดว่าคุณประยุทธ์ตัดสินใจมาอันนี้ชัดเจนเนี่ยคือการปรากฏตัวของสมาชิกของพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสผมเผ่าเทมาที่พลังประชารัฐเยอะมากไอ้ตรงนี้มันมีความชัดเจนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเริ่มต้นที่แกไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐหรือมีความรู้สึกไม่แฮปปี้กับพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ใช่ประวิตรนะมูลเหตุมาจากธรรมนัสถ้าเกิดคุณคัมแบ็กมาเนี่ยยังไงผมก็อยู่กับคุณไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีความชัดเจนคือฟังเส้นสุดท้ายผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วอีกอันมีคนพูดแต่ผมคิดว่าไม่สำคัญนะคือต้นปีเนี่ยคือช่วงประมาณสัปดาห์แรกของปีมันจะเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงาน4หน่วยจะประชุมกันเรื่องงบประมาณปีถัดไปหน่วยงานอะไรนะฮะสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณสภาพัฒนาการเศรษฐกิจธนาคารประเทศไทยแล้วก็อีกอันนึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงครับเขาจะมาประชุมกันแล้วก็กำหนดตัวเลขงบประมาณรายจ่ายปี67ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกสักพักนึงเนี่ยภายในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่ครม.พอครม.อนุมัติเรื่องปั๊บวงเงินปั๊บเนี่ยที่เหลือเป็นเรื่องราชการกับสำนักงบไปว่ากันก่อนที่จะทำเป็นกฎหมายมาอันนี้คือพูดง่ายว่าบล็อกไว้ตั้งแต่ตอนแรกให้เรียบร้อยอันนี้ก็อาจจะนะแต่ผมไม่ค่อยให้น้ำหนักนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินถูกต้องคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่จะอย่างที่คุณสุชัยพูดอะฟินแลนเซอร์อะสปอนเซอร์คือขนาดนี้มันคือถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือพรรคของนายกใช่รวมไทยสร้างชาติคือพรรคของนายกรัฐมนตรีเป็นพรรคของนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งปี2566ครับพรรคที่เหลือเนี่ยเป็นพรรครองนายกเอาเหรอพรรคพลเอกประวิตรนี่พรรครองนายกไม่พลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเนี่ยผมเอาตัวเก่านี่นะเอาแค่นี้เพราะพรรคเล็กพรรคน้อยไม่มีแล้วต่อไปอันนี้คือพรรครองนายกหรือพรรครัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับไม่ใช่พรรคนายกไม่คิดว่าเกิดการแข่งขันกันเหรอระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ในสนามเลือกตั้งไม่แข่งแต่ก็ฟังประโยคต่อไปความจริงเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ฟังจนจบก็คือว่าผมกับท่านคุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วเข้าใจกันไม่มีความแตกแยกอะไรกันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นใช่ไม่มีไม่มีการเมืองไหนที่ราบรื่นขนาดนี้มีนายกพูดประโยคนึงก็เดี๋ยวรอดูผลเลือกตั้งว่าใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นรัฐบาลแน่นอนมันต้องรอที่แน่นอนไม่ต้องพูดอย่างนี้แต่เรารวมแล้วนะเรารวมที่เราพูด4พรรคเมื่อกี้เนี่ยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีคนบอกผมว่าเกิน250คนที่บอกคุณน่ะเขาไปดูจากไหนโพเขาเดาเขาก็มีโพเขานะเอ๊ะมันจะมารู้อะไรล่วงหน้าขนาดนั้นเลยเออเข้าใจถ้าคุณเนี้ยคุณต้องถามวิสุทธ์ว่าไงเพราะคุณให้คะแนนพรรคเพื่อไทยต่ำมากต่ำจนคนโทรมาด่าในรายการวิทยุผมอ่ะว่าทำไมต่ำอย่างนี้จริงจริงด่าผมด่าคุณเลยน่ะบอกวิสุทธ์คุยกับ
คุณวีระรายการคุยให้คิดที่ไทยพีบีเอสเนี่ยให้พักเพื่อไทย110 120อ่ะไปเอามาจากไหนโกรธมากคำตอบคือเราจงใจให้แกบอกตัวเลขต่ำไว้เพื่อจะได้โดนด่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้คะแนนสงสารมากในรายการนี้เข้าใจเข้าใจต้องบอกว่าเป็นการประเมินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงการประเมินมีขึ้นมีลงใช่ไหมมีวันเวลาเลยเข้ามาอาทิตย์นี้คุณให้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ละหรือลดลงอีกอะอาทิตย์นี้ผมไม่กับตาพลังประชารัฐไอ้ผมไม่กับตาพลังประชารัฐเป็นหลักนะเพื่อไทยก็ยังไม่แต่ว่าคุณดูปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เพื่อไทยได้คะแนนมากขึ้นก็คือคำประกาศของบิ๊กตู่นี่แหละนี่พอประกาศชัดอย่างนี้นะคะแนนฝั่งโน้นก็อาจจะชัดขึ้นนะก็ต้องดูว่าขุมพลังวิตู่เป็นใครนะตอนนี้ถ้าเราเห็นก็คือมีกปปสเก่านะมีคุณพีรพันธ์ใช่ไหมแล้วก็มีบ้านใหญ่บางบ้านนะเสียเฮงกับกสจะเคลียร์ยังไงคือขุมพลังผมก็รอดูสักอาทิตย์แหละว่าแต่มีมากกว่านั้นหลังปีใหม่ชัดเจนหลังบ้านเนี่ยบอกผมว่ามีจากหลายพรรคเหมือนกับที่เราเห็นกระแสที่ไปรวมกับภูมิใจไทยเหมือนกันคืออาจจะไม่ได้เยอะอย่างนั้นนะแต่โครงสร้างของน้ำที่ไหลกระแสที่มาเนี่ยคล้ายกันคือมาจากพลังประชารัฐด้วยมาจากเพื่อไทยบางส่วนมาจากภูมิใจไทยก็มีถ้าผมเป็นผู้บริหารของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมจะบอกเลยนะกับคนที่จะมาเนี่ยว่าหรือไม่มาเนี่ยคุณอยากจะอยู่พรรคนายกหรือพรรครองนายกเป็นหลอกเขาเพราะว่าเขาพักนายกคือนายกปัจจุบันไม่ได้รับปากว่าหลังจากนี้จะเป็นนายกนะแต่อย่างน้อยก็แม่ทัพนี่ใช้วิธีหลอกชาวบ้านเขาแต่ว่าแม่ทัพมาแล้วไงแม่ทัพตัวจริงของรวมไทยสร้างชาติชัดเจนละส่วนว่าเขาจะไปโพสิชันตำแหน่งไหนไม่สำคัญเดี๋ยวว่ากันอันนี้ผมว่าพูดอีกนิดนึงก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะเราไม่ต้องพูดเรื่องคุณประยุทธ์มากละเพราะวันนี้มีเรื่องอื่นหลายเรื่องคือถ้าเกิดให้มันชัดเจนกว่านั้นไอ้เรื่องตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคอะไรผมไม่ไหวหรอกใช่เรื่องใหญ่จะต้องทำสองเรื่องถ้าถามคือเรื่องอะไรหนึ่งสมัครสมาชิกพรรคเห็นบอกว่าจะสมัครสองคุณต้องลงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไปเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไปเลยหรือเบอร์สองก็ได้อย่างเงี้ยผมว่าแล้วจะเป็นลักษณะมันจะสวยมากเลยลักษณะขาลอยไม่ได้เป็นแค่สมาชิกพรรคได้ไหมก็ได้แต่เมื่อเขาถ้าถามอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะเอาความสง่างามไม่อย่างน้อยคุณต้องเป็นสมาชิกพรรคมันไม่ใช่ตอนที่คุณจากหัวหน้าคสช.จะมาเป็นนายกตอนพลังประชารัฐเสนอชื่ออันนั้นเราพอเข้าใจได้มันเหนียมอ่ะคุณดุจชัยคุณเป็นหัวหน้าคสช.ยังไม่หมดอำนาจเลยแล้วคุณไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพื่อจะไอ้อย่างนี้โอเคมันทำไม่ได้แต่ตอนนี้มันไม่ต้องเก้อเขินแล้วตอนนี้มันชัดเจนแล้วคุณสวมเสื้อนักการเมือง 100% อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็เอาให้มันคือพูดง่ายคุณจะเป็นชีปะขาวนะคุณจะเป็นเถนนะเฮ้ยมันไม่ถูกตอนนี้คุณต้องบำเพ็ญอุปสมบทให้เรียบร้อยแล้วเป็นพระเป็นเพลย์มันเรียบร้อยไปเลยแต่ในแง่ยุทธศาสตร์ก็สำคัญครับถ้าสมมุติว่าเป็นแค่สมาชิกพรรคแล้วไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งนะการออกไปหาเสียงอ่ะความมั่นใจอ่ะตั้งแต่ผู้สนับสนุนมาจนถึงชาวบ้านที่จะไปกาเนี่ยนะถ้าไม่เป็นเบอร์หนึ่งของปาร์ตี้ลิสต์นะก็ลำบากคือชนะหรือแพ้นะคุณแบบว่าเต็มตัวเลยดีกว่าครับอย่างเงี้ยผมว่ามันชัดเจนผมจะบอกเปิดหน้าชกนะเปิดหน้าชกแล้วแต่เปิดหน้าชกแค่นี้มันไม่พอมันต้องให้ถึงเต็มที่เลยอันนี้ฝากไปด้วยเพราะกระดุมอยู่ตอนนี้ทีนี้พอวิธีที่เราจะติดต่อนายกสำหรับรายการเอาในการนี้เลยไหมดูของเราตลอดเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหากระดุมไปก็คิดไปนะทีนี้ใช้ว่าอย่างนี้วิสุทธ์ว่าอย่างนี้วีระว่าอย่างนี้ว่าผมอยากให้นายกอยากดูบ่อยนะดูแล้วก็จะจำแล้วแกก็จะชี้แนวกาวเลยอยู่ไม่นานเลยนะไม่แต่ว่าในแง่ยุทธศาสตร์เห็นด้วยว่านายกมาคราวนี้ต้องเปิดหน้าชกผมมองอย่างนี้ไม่ฉะนั้นนะครึ่งกลางๆไม่ได้สองเหตุผลที่ตัดสินใจแล้วก็ประกาศวันนี้ก็คือได้ประชุมและดูรายชื่อค่อนข้างที่จะดูดีว่าใครจะมาบ้างอะไรยังไงแนวทางกระแสต่างๆโพลต่างๆภายในเนี่ยไปในทิศทางที่เป็นบวก40 50ผมคิดว่าตอนนี้ของรวมไทยสร้างชาติ40 50จากเมื่อก่อนเนี่ยมีคนปรามาสว่า25ถึง25นี่ต่างกันอยู่เฮ้ยตอนนี้คือแกต้องมีความมั่นใจถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะแกไม่ตัดสินแกไม่พูดแบบอย่างนี้หรอกชัดเจนอมไว้มันยังได้เปรียบกว่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้คลายแล้วได้เปรียบใช่ๆอาทิตย์ทีนี้พอประกาศแล้วนะฮะว่าชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ลงชิงนายกแคนดิเดตของรัฐบาลตัวประชาชาติเนี่ยเพื่อไทยต้องประกาศให้ชัดเจนมั้ยไม่จําเป็น
ก็ยังมึงคือมีได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามรายชื่อสองรายชื่อนะไม่แบบคือถ้าเกิดเขาคิดว่าการยังไม่ประกาศเป็นผลดีกับพรรคเขาเขาก็ยังไม่ประกาศแต่คงไม่ช้าแหละทำไมคือพูดหลังปีใหม่นี่นะผมว่าการเมืองจะไวเร็วละตอนนี้คือพูดง่ายๆว่านายกเขาเข้าเกียร์หนึ่งแล้วทุกคนก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งแล้วหรือไม่ก็อะไรนะกดปุ่มสตาร์ทที่เส้นชัยแล้วตอนนี้ที่รอทงรอทงรอทงทงสะบัดปั๊บก็วิ่งเลยทงรอยิงเปรี้ยงวิ่งออกแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือในที่ประชุมของกลุ่มรอบๆบิ๊กป้อมอ่ะเขาวิเคราะห์ยังไงนี่สำคัญอย่าไปมองว่ามันเป็นเกมที่ทุกคนเป็นพวกเดียวกันออกมาเราแชร์คุ้นกันไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงอยู่ที่ที่นั่งที่ออกมาด้วยนะใช่แล้วอยู่ที่ว่าจะมีข้อตกลงอะไรอย่างน้อยสุดระหว่างพี่กับน้องว่า2ปีบวก2หรือเปล่าด้วยนะตรงนี้สำคัญเพราะว่ามันหมายถึงยุทธศาสตร์ของการที่จะบอกกับคนใกล้ชิดทั้งหลายว่าเกมเนี่ยเป็นเกมอะไรสำหรับบิ๊กตู่แล้วฟังคุณทิชัยคือว่าถ้าเป็นที่คุณทิชัยพูดเนี่ยนะมันก็คือคสช12ปีนะได้คสช12มันคือคสช12คือ8บวก4อันนี้มันเป็นความฝันของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในรอบ40ปีนะคือถ้าเกิดจะเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยเขามีความเชื่อว่าต้องเท่ากับเรียนตั้งแต่ประถม1จนจบม .6 อ่ะ12ปีเปลี่ยนหัวเลยเปลี่ยนหมดเลย12ปีแล้วก็ดับฝันดิบางคนแบบดับฝันที่จะเปลี่ยนคสช.และอำนาจเก่าเอ้ยไม่ดับภายใน10ปีไม่ดับเพราะว่ามันไปแล้วไงถึงตอนมันไปคือ1คุณดูนะไปคือไปเนี่ยด้วยอายุด้วยไปด้วยภารกิจที่เตรียมการไว้ครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างแล้วก็ไม่มีความห่วงใยอะไรแล้วถึงไปก็มันก็เป็นเลกาซี่อย่างเดียวเป็นตำนานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนเขาเป็นยุคสุดท้ายละอันนี้คืออันนี้สุดท้ายแล้วผมสุดจะฟังไทยว่าอันนี้สำคัญนะนี่จะเป็นยุวชนรุ่นสุดท้ายยุวชนคนมีอายุรุ่นสุดท้ายตอนคุณไม่เคยเบบี้บูมเบอร์จะออกจากเวทีการเมืองแล้วใช่อยู่4ปีข้างหน้าหลังจากเลือกตั้งคราวหน้านะนายกก็ดีเกิดพรรคการเมืองแกนสำคัญเนี่ยจะเป็นเจเนอเรชั่นใช่มันคือมันจบมันพูดง่ายๆว่าโกงล้อประวัติศาสตร์มันวิ่งเลยหน้าไปหมดแล้วคุณถูกคือไอ้ที่บอกว่าไม่ทิ้งใครข้างหลังพวกคุณนะถูกทิ้งไว้ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันพวกคุณก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วถ้ามองตัวละครเนี่ยหลังจาก4ปีนี้นะโอ้โหบอกคุณอะไรคุณอนุทินคุณจุรินทร์นี่ยังถือว่าถูกทอดทิ้งหลังก็ใกล้ๆเกษียณนะใกล้ๆแล้ว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 นะโดยเฉพาะสสเขตเนี่ยที่คิดว่าคราวนี้จะได้โน่นได้นี่เนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นฐานเดิมนะบ้านใหญ่เอ้ยไอ้คำนิยามต่างๆของการเมืองเก่านี่เรายังใช้อยู่ใช่ไหมอีก4ปีหมดละอีก4ปีหมดนะยกเว้นนะยกเว้นแก้รัฐธรรมนูญ1ยกเว้นมีรัฐประหาร1 2คือเวลาบทเฉพาะการบททีไรนะมันเสียวทุกทีมาทุกทีเลยกรุณาอย่ายกเว้นมากเกินไปบ้านเมืองนี้ยกเว้นมากเกินไปมันยกเว้นมากเกินไปแล้วไงต่ออันนี้ก็เดินหน้าเลือกตั้งนะฮะปีใหม่แต่ว่ารู้ไงมั้ยว่าปลายปีถึงปีต้นปีหน้าเนี่ยสภาเนี่ยจะไปต่อได้มั้ยล่มแล้วล่มอีกในสภาเกิดอะไรขึ้นน่ะล่มบ่อยมากแล้วมันมีปรากฏการณ์ที่ผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะคนที่นั่งอยู่เป็นประธานวันนั้นคุณสุชาติสุดท้ายจะเจริญแกบอกว่าก่อนเลิกประชุมพ่อผมหิวข้าวเนี่ยได้เหรอ ได้เหรอเป็นประธานที่บอกหิวข้าวแล้วเลิกประชุมได้ป่ะคือมุกคือเป็นเอ็กซ์เป็นข้ออ้างอ่ะจริงอ่ะแกคิดได้ยังไงมุกสดมากนะแกบอกว่าผมว่าแกคงรำคาญแย่เนี่ยแล้วคุณไม่มาทันทีอยู่ก็ไม่ยอมมาอะไรมาก็ขนาดคุณชวนอ่ะแกไปรอเข้าประชุมต่อจะไปทำหน้าที่ต่อไปคุณชวนไปกินข้าวมาแล้วมารอถ้าเกิดสุชาติลงจากบัลลังก์ปั๊บเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วว่าต่ออะไรเงี้ยคุณสุชาติบอกผมหิวข้าวแล้วเลิกประชุมก็ส่งข้าวห่อขึ้นมาก็ได้นะประธานอ่ะตอนผมไม่น่าเกลียดนะกินไปประชุมก็ไอ้นั่นต้องภาวะฉุกเฉินเวลาเราประชุมกรรมการบริษัทนะกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเขาไม่ได้ขนาดนั้นหรือใช่แต่คุณชวนแกเซ็งมากนะแล้วตอนคุณชวนเซ็งสิเซ็งมากนะผมไม่เคยเห็นแกเซ็งขนาดนี้ถือว่าเสียหายนะแกก็จะนิ่มนวลสุภาพแต่คราวนี้แกดูว่าทนไม่ได้จริงๆครับนี่คือกรณีคุณสุชาตินะก่อนหน้าหนึ่งวันคุณชวนแกก็บ่นไงว่าเออสภาล่มนี่เพราะว่าบรรดาสสในกรรมธิการอ่ะไปกองอยู่ที่ญี่ปุ่นกันหมดกองเลยใช้คำว่ากองเลยเออแกพูดจริงๆแกพูดจริงๆฟังให้ดีใช้คำว่าอะไรมีสภาล่มแล้วสัปดาห์หน้าจะยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกอยู่ไหมคะก็ยังได้รับความร่วมมือดีหนู จริงๆส่วนหนึ่งสมาชิกไปนอกตอนนี้ไปกองอยู่ที่ญี่ปุ่นเยอะกับพวกกรรมาธิการลาไปต่างประเทศแต่ว่า
ส่วนใหญ่ไปวันนี้วันพฤหัสและกลับมาวันอังคารเพราะว่าเป็นช่วงที่กรรมาธิการเขาใช้งบประมาณไปต่างประเทศกันหนึ่งเอาโอ้แปลว่างบประมาณจะหมดปีงบประมาณต้องใช้ไม่ไม่รีบใช้งบงบที่ออกมาครับเริ่มใช้ได้แล้วอ๋องบสำหรับการเดินทางคืองบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยของปี66เนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วอ๋อของปีหน้ามาไม่ใช่ปีงบไม่ของปี66ไม่ใช่ปีงบ65ใช่ไหมผมไม่ใช่65ไม่เกี่ยว66อันนี้คือเริ่มใช้งบใหม่แล้วงบ66อ๋อฉลองแล้วทำไมต้องรีบใช้อ่ะไม่มันคือใช้ได้แล้วใช้ได้นั่นสิไม่รีบไม่รีบไม่รู้แต่ใช้ได้แล้วครับไม่แล้วมันแหมคุณฤทธิ์ชัยขนาดคุณฤทธิ์ชัยยังมีเมตตากับลูกน้องให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นถูกไหม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 พักคุณฤทธิ์ชัยยังมีเมตตาให้ลูกน้องไปเที่ยวญี่ปุ่นนะบริษัทพักพวกที่ผมรู้จักกันก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วผมเป็นสสครับผมก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่คุณไม่ใช่ประธานสภาอนุญาตให้สสไปประธานสภาบ่นนะว่าพวกคุณไม่ไม่คือแกจะไม่แกจะไปบังคับไม่ได้เขามีงานมีโปรแกรมจะต้องไปเขาก็ไปแต่แกรู้ไงเพราะทุกคือกรรมธิการจะขอไปต้องมาขออนุญาตแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วไอ้กูให้มึงไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็ไปตามงานเขาแล้วไปเนี่ยเอกสารเขียนว่าอะไรไปเที่ยวไปศึกษางานไปดูงานเขาก็ต้องมีไปดูงานเขาก็ต้องมีเขาต้องมีไปถ่ายรูปกับหิมะอะไรเงี้ยต้องมีไปเล่นสกีไปออนเซนอะไรเขาเขียนได้หมดอะไปดูงานต้องไปดูงานนะไม่งั้นคุณเบิกไม่ได้นะต้องไปดูงานนะก็ดูประเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกว่าต้องดูทั้งวันทั้งคืนมาหรอกคุณใจตื่นเช้าดูหนึ่งงานแล้วที่เหลือกูว่างหมดแต่นี่คำผมจะอธิบายมีคำอธิบายนะจากบางส่วนของสสคนที่ไปคนที่ไปคนที่ไม่ได้ไปโอเคคนที่ไม่ได้เอาเลยคนที่ไม่ได้ไปมึงอธิบายอะไรวะเขาอธิบายคือกระชั้นชิดเลยผมไปไม่ทันอ๋อจากไปเหมือนกันแกเป็นประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยกระชั้นชิดผมไปไม่ทันแล้วไงแต่โปรดเข้าใจนะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยกรรมาธิการไม่เคยไปดูงานต่างประเทศแล้วช่วงนี้เป็นปีสุดท้ายสมัยสุดท้ายจึงต้องปฏิบัติภารกิจดูงานตามหน้าที่โอ้คุณชัยดูโควิดโควิดมันเลยไม่ได้ไปกันไงเราแล้วดูงานตามหน้าที่นะนี่ตามหน้าที่คือพ่อแม่เขาจะต้องไปมีไปศึกษางานแต่ช่วงที่ผ่านมามันโควิดไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นพอประตูมันเปิดกูไปก่อนไปใกล้ที่สุดคือญี่ปุ่นตอนนี้อากาศมันดีแล้วไปดูงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็เขาก็บอกหลายเรื่องอะนะฮะเรื่องคมนาคมเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ว่ากันไปไม่ต้องดูแลนะอย่าไปจี้มากเลยผมว่าผมเห็นใจคุณชวนไงเพราะว่าผมคำว่าไปกองกันอยู่ที่นั่นเนี่ยความหมายของคุณชวนนี่คำว่าเป็นไปกองกันที่นั่นผมว่าอย่างน้อยต้องมี20 30อาจจะมากกว่านั้นอีกเอานึกถึงกองนะกองนึกถึงกองผลไม้กองส้มกองส้มโอกองเงาะอะไรเนี่ยมันต้องคลืดมันต้องเยอะต้องขออนุมัติใครหรือเปล่าเวลาสสไปดูงานแจ้งไม่ต้องประธานสภาไม่ต้องโนไม่เกี่ยวเลยคุณแค่คุณไปได้ยังไงจะประชุมสภานี่กฎหมายรออยู่ตั้งเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมแจ้งให้ทราบรับเพื่อทราบเฉยไม่ต้องขออนุญาตครับไม่ต้องขออนุญาตฉะนั้นประชาชนที่เลือกสสเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าสสของท่านเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปดูงานกันแน่ไปท่องเที่ยวบวกดูงานครับต้องท่องเที่ยวด้วยแหละคุณวิจัยมาจะได้อย่าไปเพ่งโทษเลยแต่เขาไม่รู้หรือว่ามันจะทำให้สภาล่มเขาก็มีข้อแก้ตัวต่อคือว่าไอ้ที่ผมไปเนี่ยนะผมไปประมาณวันศุกร์กลับมาวันอังคารประชุมวันพุธทันมันเหลือเวลาแล้วแล้วคุณชวนบ่นทำไมทั้งนั้นนั่นสิแกบอกคุณชวนนี่แกบอกคุณชวนเนี่ยบ่นทำไมเนี่ยไม่ได้ดูข้อเท็จจริงเลยเนี่ยนี่เราไปนะกลับมาวันอังคารนะแล้วที่ไปกรรมธิการไม่กี่คนไม่กี่คนเป็นหน้าที่กรรมธิการไปไม่กี่คนแต่มันไปหลายคณะพอรวมแล้วมันเยอะชุดเนี่ยก็ถึงใช่ว่าไปกองรวมไงแสดงว่ามันไม่ใช่ไปกองเดียวต่างคนต่างไปหลายอันนี้เหมือนกับบริษัททัวร์เขาเรียกคอนซอร์เตียมคอนซอร์เตียมคือเขามีหน้าร้านประมาณ 6-7 ล้านใช่ไหมอันนี้มี3คนอันนี้มี5คนอันนี้มี6คนนี่มี8คนเอามารวมกันแล้วก็เป็นไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยแต่มันเกี่ยวกับกฎร่างกฎหมายที่เข้าสภาด้วยหรือเปล่าว่าไม่อยากให้ผ่านก็เลยผมว่าใช่ผมว่าใช่เหตุผลไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับกัญชาใช่ไหมใช่คือไอ้พระราชบัญญัติกัญชงกัญชานี่มันค้างพิจารณาอยู่ครับทั้งหมดมันประมาณสัก95มาตราตอนนี้มันเพิ่งพิจารณาไปได้แค่มาตรา3ตอนนี้7แล้วล่าสุด77แล้วเหรอเอาเป็นว่าห่างไกลยังห่างไกลมากคือประเด็นก็คือว่าถ้ายังเป็นเรื่องค้างพิจารณาคุณก็ต้องมาคุยเรื่องนี้ก่อนคุณจะเอาอันอื่นมาคุณต้องขออนุญาตคือเพราะว่า
ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันว่าขอให้เลื่อนเรื่องอื่นขึ้นมาร่างจดนั้นร่างกฎหมายอื่นเข้าไม่ได้ครับตอนที่เขาปรับอันนี้มันคาอยู่ไงตอนนี้เขาปรับแล้วอาจารย์วีระก็รู้ก็ถึงบอกทางเทคนิคครั้งนี้ก่อนได้ไหมแล้วก็เอาไม่ไม่ไม่เขาเอาออกไปก่อนเซตอะไซด์ไว้ก่อนได้ได้ได้แล้วก็เอากฎหมายที่วุฒิผ่านแล้วมีแก้ไขเล็กน้อยขึ้นมาก่อนก็แต่ว่าต้องขอต้องขอที่ต้องโหวตต้องโหวตต้องขออนุมัติที่ประชุมตอนนี้ก็ไม่อยู่โหวตนะไม่มีใครไม่ครบองค์อ่ะเดี๋ยวพอคุยกันแล้วเอาขึ้นมาก่อนวิพคุยกันถ้าวิพตกลงกันเดี๋ยวเขาไปบอกสมาชิกมาโหวตทีหลังนะนะวิชัยนะยังไงคุณจะยังไงนะเปิดสภากลางเดือนจะได้คุยเรื่องพรบกัญชามันมีนี่ไงไอ้พรบกัญชงกัญชามันมีมาตราหนึ่งที่ผมรอดูว่าเขาจะโหวตกันยังไงมาตรา18ในเนี้ยเขียนร่างล่าสุด15ต้นให้ปลูกกัญชาได้แต่ละบ้านแต่ละบ้าน15ต้นผมก็รู้จากวงในว่าเขาเถียงกันตายแน่เดิมที่6ต้นจะมันจะได้ไหมตอนประกาศนโยบาย6ต้นตอนนี้ได้15ต้น15ต้นก็เลยประเด็นเนี่ยเขารออยู่ว่าจะมาถกกันยังไงอ๋อว่าจะเป็นกี่ต้นจะเป็นกี่ต้นขนาดเรื่องอื่นๆที่เนาะมีประเด็นถกเถียงกันน้อยกว่ายังผ่านยากเลยเนี่ยนะเขาบอกว่านี่จะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่จะไม่ให้ผ่านก็ไม่น่าแต่ว่ายังไงคงไม่ทันอ่ะนะไม่ทันหรอกนะแต่ผมไม่มีปัญหาผมปลูกไว้ต้นเดียวเดี๋ยวผมไปขอไว้พันเรา16ต้นไงผมปลูกไว้ต้นเดียวงามมากเลยยิ่งหน้าหนาวนี่งามมากแต่ยังไม่ได้เอามาผสมอาหารนะผมปลูกไว้ต้นลองชะตากรรมของกฎหมายจากนี้ไปจนถึงปีหน้าเป็นยังไงผ่านอะไรไม่ผ่านได้บ้างผมว่ากฎหมายหลักไม่ผ่านอ่ะตั้งแต่เรื่องเนี่ยการชงกัญชาเป็นกฎหมายหลักก็แล้วนะไม่ผ่านที่เหลือของกฎหมายย่อยๆกฎหมายเหล้าอ่ะก็จบไปแล้วจบเลยนะหลุดไปแล้วนะเขาที่เราประกาศกระทรวงมาใช้แทนละกยศผ่านแล้วกยศจะเข้ามากยศจะพยายามจะเข้ามาที่สภาอันนี้ตกลงกยศจะเข้ามาพยายามจะปิดให้ได้ภายในชุดนี้นะก็มีการแก้นะฮะตกลงต้องมีนะมีค่าปรับมีดอกเบี้ย 1% ค่าปรับน้อยๆแต่ว่าไม่ใช่ไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งผมว่าถูกต้องแล้วคืออันนี้ต้องบอกว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณาไม่รอบคอบอันนี้ผมไม่รอบคอบหรือตั้งใจไม่คือไม่รอบคอบคือตั้งใจไม่ตั้งใจไม่สำคัญนะคือผลออกมาอย่างนี้คือมันไม่รอบคอบใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าวุฒิสภามีประโยชน์แม่ขึ้นมาพูดคือก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นทำอะไรที่ผมรู้สึกว่าใช่เลยว่ะเขาจะหมดสมัยคุณเพิ่งมาพูดให้กำลังใจเขาเนี่ยนี่ที่คราวหน้าไม่มานั้นไม่งั้นได้รับแต่งเสนอแต่งตั้งเป็นวุฒิเลยนะเนี่ยผมคุยกับอยู่ประธานกรรมาธิการโอ้ยก็ยอมไม่ได้ต้องมีดอกอย่างเงี้ยนะก็ผ่านจนได้นะอันนี้หลังว่าจะผ่านโอเคฉะนั้นช่วงว่าสมัยนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นใช่ไหมเรานอนสบายๆได้ใช่ไหมมีเรื่องค่าฟงค่าไฟค่า FC ตกลงผมต้องทำใจทำตัวยังไงก่อนเรื่องไฟเนี่ยนะมัน 2-3 เรื่องอาทิตย์นี้ที่สร้างเป็นหนังได้เลยนะอันนี้ผมอยากคุยเรื่องอะไรคิดตรงกันไอ้เรื่องไฟมันปวดหัวเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไหนพอคุยใช้พอนั่งมาเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะพอเข้ามานั่งปั๊บคุณวิสุทธ์ก็เนี่ยจะมีเรื่องนี้คุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้คุณชายบอกเฮ้ยต้องเอาเรื่องนี้ต้องคุยเรื่องนี้มันเหมือนในหนังเลยอ่ะโอ้โหยิ่งกว่าหนังอีกไอ้เรื่องที่หลบเข้าไปในห้องน้ำอ่ะแล้วก็หลบออกมาเนี่ยนะเป็นคนละคนแล้วก็จับชั้น9วิ่งลงชั้น3ถึงจับได้เนี่ยนะมันทำให้ผมคิดถึงเรื่องจริงเรื่องหนึ่ง CEO สำคัญของนิสสันจำได้ใช่ชื่อคาร์ลอสโกลสันครับแกถูกจับแกเป็นทั้ง CEO นิสสันและแกก็เรโนด้วยนะเป็นบริษัทร่วมตัวดังมากดังมากเป็นสุดยอดของกับกรรมการบริษัทอ่ะบอกว่าไอ้เนี่ยแม่งโกงบริษัทแล้วอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็จะเล่นจะดำเนินคดีในญี่ปุ่นถูกจับถูกจับอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแล้วหนียังไงคุณทิชัยแกหนีเว้ยแกขนาดคนดังมากขนาดนี้นะก็ถูกจับแล้วก็ประกันตัวออกมาใช่ไหมแกก็บอกว่าระบบของยุติธรรมในญี่ปุ่นไม่แฟร์ไม่เปิดให้ทนายสู้อะไรเลยแกก็หายไปว่าแกก็ปลอมตัวใส่หนวดใส่หมวกเดินเนี่ยนะแล้วแกหนีออกจากญี่ปุ่นได้ใส่ไว้ในกล่องดนเครื่องดนตรีเครื่องไวโอลินคล้ายๆอย่างนั้นเอาตัวเองไปอยู่ในกล่องเออเข้าไปอยู่ในนั้นหมายความว่าโหลดใต้ท้องเครื่องไปเหรอเออโอ้โหต้องเจาะรูหายใจเนี่ยแล้วทำเป็นหนังนะเป็นหนังทำเป็นหนังเลยเรื่องนี้กูหนีมาได้ยังไงแล้วเรื่องจริงนี่ไม่ใช่เรื่องต่างๆนะไม่แต่ว่ากรณีนี้เลยนะ
ไอ้เรื่องปลอมตัวหรือเปลี่ยนตัวที่ศาลนี่นะคุณอะไรประสิทธิ์เกียวก็อันนี้ไม่ต้องไปรู้ว่าเขามันมีเรื่องอะไรมาไม่ต้องไปสนใจเราสนใจเฉพาะว่าโมเมนต์โมเมนต์ที่มาจากกรมราชทัณฑ์แล้วก็มาที่บัลลังก์ศาลเพื่อพิจารณาคดีแกบอกว่าแกปวดท้องเสียท้องเสียขอเข้าห้องน้ำนะแล้วยังไงต่อคุณวิชัยเข้าห้องน้ำเสียเพราะว่าเขาบอกว่าออกมานี่เดินจากชั้น9เนี่ยไปลงชั้น3ได้โดยที่เจ้าหน้าที่อ่ะคุกอ่ะที่ตามมายืนเฝ้าอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าเป็นประสิทธิ์เกียวกกไปแล้วจำไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อใช่เปลี่ยนเสื้อและที่สำคัญคือกุญแจไม่มีกุญแจที่เท้าใช่ไหมที่โซ่ที่ตรวนใช่ไหมหลุดไปเลยครับแล้วก็เดินหน้าเฉยฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ตามมาคงจำไม่ได้หรอกเพราะช่องส้วมนี่มีคนเขาเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อแล้วก็กำลังจะรอติดหนวดใส่หนวดติดแล้วหรือเปล่าติดแล้วเหรอแล้วใส่มีหมวกด้วยเหมือนกับหนังเด็กผมไม่คนวางแผนนี่เหมือนกับหนังปรากฏว่าไปมาเนี่ยสืบสาวเรื่องว่า1พอลงมาเสื้อมีเงินสด10,000มีด้วยอันน่าโอ้ยมันงอกไปงั้นเดี๋ยวขึ้นรถแท็กซี่ไม่ได้ใช่เออว่าโอ้เตรียมพร้อมมากเพราะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งคนนอกและคนในคนนอกและคนในจริงคนในคืออดีตเลขากลุ่มเลขามาซึ่งก็คงนัดแนะกันเผยผมว่าเขาสื่อสารกันอยู่ในคุกสื่อสารคนนอกได้ยังไงนะครับอีกคนที่น่าสนใจเป็นเหยื่อที่โดนเขาโกงด้วยโดนประสิทธิ์เจ้าก็โกงด้วยแต่มาช่วยเนี่ยเพราะโดนโกงไป10 ล้านเขาบอกผมหวังว่าถ้าประสิทธิ์เจ้าออกมาจะช่วยเอาเงินคืนผมได้บ้างหวังเขาไปช่วยเพราะหวังผลอันนี้หวังจะได้เงินคืนคนที่ว่าสารภาพสารภาพไปเอาเสื้อในรถมาให้ไปไว้ในห้องน้ำเออแล้วให้เจียวก้งเนี่ยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเลยเรียบร้อยออกมาโอเคส่วนเลขานั้นมีส่วนเรื่องกุญแจเพราะว่าไอ้คนเนี่ยบอกว่าผมไม่เกี่ยวนะครับไอ้ตอนที่กุญแจเพราะกุญแจมันต้องมีคู่หนึ่งนะมันต้องปั๊มสิใช่ไหมเดี๋ยวกุญแจเนี่ยมีสองดอกสองดอกนะดอกหนึ่งอยู่ที่กรมราชทัณฑ์อีกดอกหนึ่งอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่เอามาที่เอามาคุมตัวใช่ตอนที่เจียวก๊กไอ้ประสิทธิ์เจียวก๊กเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันยังลากตัวไปเลยคุณตุ้ยชัยลากตัวไปต้องถืออย่างเงี้ยคุณตุ้ยอย่างเงี้ยที่เคยเห็นในตามหนังในหนังอะไปถึงปุ๊บปั๊บเนี่ยกุญแจปุ๊บถอดทิ้งเลยคือไม่ประสิทธิ์ต้องมีกุญแจในมือใช่ต้องไขเองคือไม่ใช่เอาเลื่อยนะไม่ใช่เอาเลื่อยไขออกนะเออเอากุญแจเลยกุญแจเลยสบายๆแสดงว่าต้องไปปั๊มแล้วก็ปั๊มกุญแจนี่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์มั้งต้องเสียค่าปั๊มใช่คราวนี้ถ้าปั๊มเนี่ยมันต้องปั๊มจากเรือนจำใช่สิเออใช่สิเห็นไหมฉะนั้นมันมีทั้งคนในและคนนอกและคนนอกคนที่เสียประโยชน์ก็ยังรักเขานะอย่างช่วยน่าสนใจนะเงินคืนเงินคืนฉะนั้นสอบสวนครั้งนี้หนักเลยครับแล้วก็ยังอ้ำอึ้งอยู่นะตำรวจก็บอกเนี่ยนะว่าเนี่ยไอ้หัวใจสำคัญสุดคือว่าไอ้กุญแจที่ปั๊มเนี่ยมาจากไหนเนี่ยโอเคโอ้ยมันจะไม่ใช่ระดับปกติละแต่ต้องรอคือว่าตกลงจะถึงใครในที่เป็นเจ้าหน้าที่นะตัวการที่อยู่ข้างหลังไม่น่าจะยากหรอกไม่ยากนะแต่ผมว่าไม่ใช่ระดับบนหรอกผมว่าระดับไอ้นี่ระดับคือทุกวงการนะมันมีความลับของวงการในกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับนักโทษเกี่ยวกับเรื่องคุกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลนักโทษเรื่องนั้นมันก็มีเรื่องของเขาถ้ามันไม่มีเรื่องมันก็ไม่ออกมาต้องถามชูวิทย์ต้องถามเขาจะรู้หมดคนที่เคยติดคุกเขาจะรู้คนที่เคยติดคุกเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะปฏิบัติตัวในคุกยังไงแล้วในคุกมีอะไรที่เราไม่รู้มันเขารู้แต่เขาจะมาบอกทำไมในเมื่อบอกไปมันก็ตัวเขาก็เสียไอ้คนที่เกี่ยวข้องก็เสียตกลงเรื่องค่าไฟเป็นยังไงฮะต้องตั้งรับเอาหลักคือเอาอย่างนี้2วันที่ผ่านมามันมี 2-3 เวทีเรื่องเหล่านี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยก็คือ1เรื่องภาษีขายหุ้นก็ยังวายๆกันอยู่นะแล้วก็มือชั้น1ของนักเล่นหุ้นเลยนะที่ขึ้นเวทีอ่ะโบเกอร์ไอ้ตอนอะไรพวกเนี้ยก็ขึ้นคุณนิเวศนิเวศดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลไพบูลย์อะไรพวกเนี้ยเวทีแล้วนะไม่ได้เก็บไม่ได้มันทำลายหานทองคำหานออกไข่ทองคำอะไรเนี่ยนะทำลายหมดอีกเวทีหนึ่งแต่ดุเดือดกว่าแล้วก็รู้สึกเอกชนนี่เขาสู้ตายเอาอันแรกก่อนคุณวิชัยอันแรกคมเพื่อนผมไม่มีถอยเรื่องนี้คมธรรมนาคมคมเพื่อนผมไม่มีคมครั้งดิคมเพื่อนผมไม่มีถอยเรื่องนี้
transaction tax เรื่องเก็บเงินจากการขายหุ้นมีหน้าต่อไม่มีถอยไม่มีถอยร้อยละ 0.05 ปีแรกแล้วก็ร้อยละ 0.1 ปีถัดไปไม่มีถอยทำไมจะไม่ถอยอีกไม่กี่วันจะมีพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วเรื่องนี้ทำไมเพื่อนคุณถึงสู้ขนาดนี้มีที่ปรึกษาดีมั้ยเงินไม่พอมีหน้าที่ดูกระเป๋าไม่พอเฮ้ยบอกต้องการเงินมาเติมเวลาคุณวิจัยบริหารใช่ไหมเราก็ต้องถามแคชเชียร์ใช่แคชเชียร์ในแกเรามีแค่ไหนผมว่าแกถามทุกวันต้องเอาที่ไหนมาใส่ใช่ในแกมีแค่ไหนแล้วที่คาดว่าจะเข้ามาเนี่ยมันช่วงไหนเพราะผมต้องตีเช็คออกไปมีงั้นเช็คเด้งอันนี้ผมว่าที่แปลว่าแคชเชียร์เนี่ยในบริษัททั่วไปไม่มีหน้าที่หาเงินแต่เพื่อนคุณเนี่ยที่ชื่อคมเนี่ยเป็นท่านที่หาเงินด้วยนะไม่ใช่ใช้เงินอย่างเดียวนะอันนี้ทำมากกว่า KPI ไม่ไม่อันเนี้ยคือไม่ถอยผมยืนยันได้ไม่ถอยแต่แกไม่ต้องแคร์เพราะแกไม่ได้หาเสียงแกไม่ได้ลงพรรคการเมืองฉะนั้นแกไม่แคร์ใช่ไหมไม่แน่อ้าวรอเชิญมาไม่แน่นะไม่แน่นะไอ้ยะอาจจะต้องไปหาเสียงนะครับแต่อย่างนั้นเนี่ยถ้างั้นคิดใหม่นะอันนี้จะไปยื่นโปรไฟล์คนพุ่นมีทั้งหมดเท่าไหร่300,000กว่าคนครับไม่สำคัญละนาทีนี้ก็นี่ไงคุณชัยคล้ายๆกับเรื่องไฟฟ้าเอาเรื่องไฟฟ้าเอาเรื่องไฟฟ้าเอาหลักก่อนไอ้กกพ.หรือคณะกรรมการกิจการพลังงานไอ้ตัวนี้เป็นคนดูเรื่องการกำหนดค่า FT ด้วยการคำนวณจากกฟผ.บอกมาต้นทุนเท่าไหร่ซื้อก๊าซเท่าไหร่อะไรเงี้ยครั้งล่าสุดที่ประชุมก็คือว่าตกลงว่าค่า FT ของประชาชนที่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ20ล้านรายเท่าเดิมไม่เพิ่ม93สตางค์เท่าเดิมนะส่วนไอ้ที่ว่าเคยเวทลดหย่อนให้อะไรให้เนี่ยจะทำมันทีหลังแต่ว่าไม่ขึ้นคราวนี้ถ้าไม่ขึ้นมันก็ต้องไปขึ้นที่อื่นเขาไปขึ้นภาคธุรกิจพูดง่ายๆผู้ประกอบการทั้งหมดมีอยู่2ล้านรายคุณวิชัยอันเนี้ยเขาขอขึ้นจากเดิมประมาณสัก93สตางค์เนี่ยขึ้นมาเป็น190สตางค์ก็คือขึ้น90สตางค์ที่คุณชัยคำนวณอ่ะประมาณ 20% สำหรับค่า FT ขึ้นมา 20% นะแต่ไม่ใช่ค่าไฟขึ้น 20% นะเฉพาะค่า FT ไอ้ที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นตลอดเลยช่วงระยะเวลา 4-5 เดือน4เดือนเอาตามคือกปภ.เนี่ยเขาจะพิจารณาวงรอบเขา4เดือนครั้งรอบนี้เขาขอขึ้นอย่างนี้พอขอขึ้นอย่างนี้เนี่ยทางภาคเอกชนเขาก็เอามาทำรายละเอียดนะว่าใครได้รับความเดือดร้อนเขาสรุปอย่างนี้ว่าค่า FT ที่ขึ้นมาเป็นบาท90แล้วจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราที่จะถึงเนี่ยจะทำให้เขาต้องขึ้นราคาสินค้าขั้นต่ำ 5% ขั้นสูง 12% แล้วแต่ว่าธุรกิจนั้นใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ทางภาคเอกชนนี่เป็นครั้งแรกขอพบนายกไม่ใช่ที่เป็นครั้งแรกที่กกร.หรือว่าที่ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมประเทศไทยอันนี้เป็นครั้งแรกที่กล้าหือนะไม่เขาเรียกเปิดหน้าชกเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่กล้าหือจริงๆที่ผ่านมาไม่เคยหือเลยมีแต่เชียร์เห็นบอกขอพบนายกให้ได้เลยไม่กล้าหือเพราะว่าจะหมดสมัยแล้วรอบนี้กล้าหือจริงๆถึงขนาดดีมานด์ว่าขอพบนายกปกตินะไม่อย่างนี้นะไม่กล้าขนาดนี้คนที่จะขอเยี่ยมคารวะขอเยี่ยมคารวะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่เลยที่นี่ขอพบขอคุยขอให้ข้อมูลพร้อมข้อเสนอ5ข้อแต่ข้อเสนอสำคัญที่สุดอันแรกเลยไม่ให้ขึ้นค่า FT มันจะไม่มีอะไรครับไม่ให้ขึ้นค่า FT 4เดือนไม่ให้ขึ้นแล้วก็บอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ว่าไปแบกรับอยู่เนี่ยให้รัฐบาลหาทางช่วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่ห้ามขึ้นเพราะเขามีตัวเลขสนับสนุนใช่เขามีส่วนเขามีตัวเลขว่าค่าไฟฟ้าเวียดนามเท่าไหร่ที่ราคายังไงนักลงทุนแห่กันไปเวียดนามหมดแล้วคือเขากลัวอย่างนี้ ผมว่านะถ้าให้ผมวิเคราะห์นะทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคือจริงๆนะผู้ประกอบการน่ะถ้าต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาสามารถผลักต้นทุนไปในราคาสินค้าอันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าทำหรือไม่อยากทำเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขาขึ้นราคาสินค้าแล้วเนี่ยการซื้อมันจะลดลงไหมอันนี้อันนึงแต่ที่สำคัญที่สุดในหมู่ที่ไปข้างบนท็อปๆเนี่ยเขาคิดว่าถ้าค่าไฟเราแพงเกิน มันจะเป็นอุปสรรคกับการลงทุนของต่างชาติโดยเทียบเคียงกับประเทศอื่นเทียบเคียงกับเวียดนามเทียบเคียงกับอินโดนีเซียเทียบเคียงกับแถวๆเนี้ยพูดง่ายๆอันนี้มีเหตุผลแต่ต้นทุนการผลิตส่งออกก็กระเทือน
ก็คือทั้งหมดนี้มารวมกันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์มีเวลาแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวอาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวนะคุณชัยใช่ๆตกลง26ถึง30มีเวลาแค่5วันเอาไม่เอายังไงต้องชัดเพราะมันจะเริ่มนับ1วันที่1มกราเลยคิดว่านายกจะฟังมั้ยจะพิจารณามั้ยนายกถามคุณสุภัทรพงษ์มั้ยคือต้องบอกว่าสุภัทรพงษ์เนี่ยแกผมพูดได้มั้ยวะเนี่ยพูดอย่าผมรู้ว่าพูดอะไรแต่ผมเข้าใจแต่ผมอยากรู้ว่าคุณจะพูดอะไรโอเคผมจะพูดผมอยากฟังผมไม่พูดแต่ผมรู้ว่าคุณจะหมายความว่าอะไรผมไม่พูดเอาเป็นว่าคุณไม่สมหวังกันแล้วกันโอเคเอางั้นเอางี้แล้วกันตกลงก็คุณสุภัทรพงษ์ต้องเอามาตอบคำถามไงทำไมต้องให้ถึงนายกล่ะไม่อย่างนี้ตอนที่รายงานครม.เนี่ยครับคุณสุภัทรพงษ์รายงานครม.ว่าการปรับค่า FT ครั้งนี้เนี่ยเราตรึงราคาให้กับประชาชนครับแล้วก็ที่ขึ้นราคาที่ขึ้นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคิดว่าคงพอปรับตัวกันได้นี่ก็ฟังดูดีนะแต่ถ้าคุณเป็นนายกคุณฟังนี้คุณก็โอเคใช่ไหมไม่เพราะก็ต้องเหตุผลนะไม่คือผมบอกก่อนนะว่าเรื่องไฟฟ้านะมันยากกว่าเรื่องน้ำมันนะคุณวิชัยมันยากกว่าเยอะโอ้โหมันก็ครบวงกว้างเลยนะไม่ใช่คือวิธีจะเข้าใจมันน่ะมันยากมากคุณต้องดูตั้งแต่อะไรคุณต้องดูขนาดก๊าซที่เอามาใช้สำหรับผลิตไฟฟ้ามันยังมาจาก3ที่อย่างเงี้ยมันยังมีราคาภูมีอะไรจะจัดระบบยังไงนะไฟที่ใช้มีทั้งผู้ผลิตกฟผ.เองไปจ้างผู้ผลิตรายย่อยรายใหญ่แล้วยังมีพลังลมพลังอาทิตย์อะไรวุ่นวายตะแปะซื้อไฟจากทางคือมันเรื่องมันซับซ้อนมากแต่ละเรื่องก็ทะเลาะกันหมดแล้วแต่ละเรื่องมันก็ทะเลาะกันหมดทุกเรื่อง FT ก็ทะเลาะFT ก็ทะเลาะตลาดก็ทะเลาะนี่ค่าเนี่ยอะไรไอ้อะไรค่าคว้าความพร้อมจ่ายเนี่ยเรื่องรีเสิร์ฟอะไรคือทุกเรื่องทะเลาะกันหมดไงแล้วคุณไม่เคยมาอธิบายให้รู้เรื่องเลยคุณนี่ใครรัฐบาลทั้งหมดอ่ะไม่ว่ากระทรวงพลังงานไม่ว่าคณะกรรมการกิจการพลังงานมันอธิบายไม่ได้ไงเพราะว่าคุณอธิบายปั๊บจะมีคนแย้งคุณมาทุกที่ทุกทางฉะนั้นพยายามไม่อธิบายสังเกตไหมคืออธิบายก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องไงพูดมาเป็นพลการแต่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องอะไรของมึงวะมึงง่ายๆมันไม่เป็นเหรอแค่คำว่าค่าพร้อมจ่ายคุณฟังแล้วคุณรู้เรื่องมากก็ผมไม่พร้อมจ่ายผมไม่พร้อมไม่พร้อมสำหรับประชาชนกูไม่พร้อมจ่ายกูไม่พร้อมจ่ายมึงพร้อมจ่ายแต่กูไม่พร้อมจ่ายประมาณนี้แต่ว่าถ้างั้นต้องอธิบายประชาชนว่ายังไงอธิบายประชาชนง่ายมากว่าหนึ่งต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสองที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความผิดพลาดในการจัดระบบเรื่องผลิตเรายอมรับไปเลยใช่ไหมรีเสิร์ฟมันมากมากจริงแต่มันไม่ใช่มากชนิดที่ว่ามากเวอร์หรอกเราใช้ไฟเรามีทั้งหมดเท่าไหร่กำลังการผลิตทั้งหมด 4,800 เมกะวัตต์โทษ 48,000 เมกะวัตต์เราใช้ไฟเนี่ย 32,000 เมกะวัตต์พีคนะถามว่ามันเหลือ16,000เต็มๆไหมไม่ใช่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่เสถียรแสงอาทิตย์ถูกต้องลมเนี่ยอันนี้ไม่เสถียรไอ้นี่รวมๆกันเท่าไหร่ไหม7,000เมกะวัตต์มันใช้ได้บางเวลาเพราะฉะนั้นการพึ่งพาจริงๆเนี่ยก๊าซธรรมชาติเดินเครื่องได้ตลอดเวลาถ่านหินที่นำเข้าเดินเครื่องได้ตลอดเวลาไอ้นี่ก็เดินเครื่องได้ตลอดเวลาไอ้ลิกไนท์ของปอฟเดินเครื่องได้ตลอดเวลาอันนี้คือแน่นอนแต่ที่ไม่แน่นอนก็เผื่อไว้ไม่เป็นไรไอ้นั่นมันยังเป็นเรื่องไอ้นี่ช่วงเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตยังเป็นเรื่องโลกร้อนเลยมันต้องทำไปมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยใช่มันไม่ง่ายเพราะว่ามันมีไอ้พลังงานทดแทนมาใช่น่ะและปัจจัยตรงนี้ที่มันผันผวนเออเออพอผันผวนเนี่ยตัวเลขตัวแปรเนี่ยมันบริหารยากใช่ใช่คือผมเข้าใจไงครับนี่คือไอ้เราเข้าใจนะพอเราเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะคุณวิสุทธ์สิ่งที่จะขอคือว่าเฮ้ยต้องขึ้นค่าเอฟทีมันมีหน้าที่มาอธิบายว่าต้องขึ้นเพราะคุณเข้าใจมากเกินไปโปรดเข้าใจและขอความเห็นใจเราจำเป็นต้องขึ้นใช่คือต้องออกมาบอกเลยแล้วการที่เขาไม่ขึ้นภาคประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยที่อยู่อาศัย20ล้านรายแล้วเขาไปขึ้นภาคธุรกิจ2ล้านรายเขาคงชั่งน้ำหนักแล้วว่าเฮ้ยถ้าผมทำอย่างนี้คนด่าน้อยกว่าเขาคงประเมินตัวเลขอย่างนั้นไงเขาคิดอย่างนั้นล้านกับ2ล้านแต่ที่ไหนได้2ล้านนี่เสียงดังแล้ว2ล้านเสียงดังใช่เจ้าตายตอนนี้มันเจ้าตายมีพลังดีมากมันเจ้าตายตอนนี้ถึงเวลาเลือกตั้งเดี๋ยวกูตัดหมดนะอย่าคู่กันอย่าคู่กันอันนี้พูดถึงเรื่องของโลกเลยนะฮะเชลสกี้ไปที่คอนเกรสอันนี้ต้องรู้ใจต่อสินี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันที่ครั้งแรกเลยนะผู้นำประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่ถูกโจมตีโดยเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าเนี่ยวิ่งมาหาประเทศยักษ์ใหญ่แล้วก็
มาบอกว่าผมไม่ได้มาขอการกุศลนะที่คุณช่วยเราเนี่ยเพื่อช่วยปกป้องประชาธิปไตยของคุณนะเราทำในนามของคุณนะฉะนั้นเราชนะร่วมกันแต่แกก็เมื่อ2วันก่อนแกยังอยู่ที่แนวรบเลยนะเซเลนสกี้เนี่ยแกเข้าไปที่แนวรบชื่อมาร์คบูธซึ่งอยู่ทางตะวันออกรบกันดุเดือดมากเลยแกก็มาจุดห่างจากสนามสัก 2-3 กิโลแล้วก็แจกเหรียญต่างๆนานาและทหารนั้นก็มีธงเอาธงยูเครนบอกท่านฝากธงเนี่ยนะเซ็นชื่อเลยนะนักรบทั้งหลายเซ็นชื่อฝากถ้ามีโอกาสฝากกับสภาคองเกรสอเมริกาเขาโหวตลงมติช่วยเงินงบให้อาวุธเราตอนนั้นผมก็ยังไม่เฉลียวใจผ่านมาสักออกมาจากตรงบังเกอร์นั่นน่ะโผล่ไปทีมีข่าวว่าจะไปวอชิงตันบอกเฮ้ยออกไปได้ยังไงปรากฏว่าแกหลบออกมาปั๊บแกไปที่โปแลนด์ก่อนแกขึ้นเครื่องบินจากกรุงเคียฟไม่ได้อันตรายเกินไปแกก็ไปโปแลนด์ขึ้นเครื่องบินไปวอชิงตันไปเจอกับไบเดนแล้วก็นัดขอปราศัยกับสภาคองเกรสกับผู้ที่สภาด้วยคู่เลยคู่เลยแล้วก็เอาธงนั้นน่ะไปให้กับแนนซี่เพโลซีประธานสภาไปเจอกับไบเดนเอาเสื้อมาฝากไบเดนเองแล้วบอกว่าเราต้องชนะร่วมกันสรุปความว่าปี2566ยังลบกันต่ออยู่ลบกันต่อนี่ลบมาแล้ว300วันลบกันต่อเพราะว่าปูตินบอกเฮ้ยอย่างนี้นี่เองไปหาพวกแล้วนี่ก็ส่งเมดเวเดฟซึ่งเป็นมือขวาของไปเจอสีจิ้นผิงไปหาสีจิ้นผิงเราเห็นสงครามของสองข้างยังเห็นข้างนี้ปักกิ่งข้างนี้วอชิงตันแล้วยังที่สำคัญกว่านั้นมีดราม่าเฮ้ยเซเลนสกี้ทำไมไม่ใส่เสื้อนอกใส่เนคไทว่าไปหาข้าชุดแบบไทเวสมากเลยขอดูหน่อยขอดูหน่อย In Bakhmut yesterday our heroes gave me the flag บอกให้ทงมา the battle flagThe flag of those who defend Ukraine, Europe, and the world at the cost of their lives. They asked me to bring this flag to you, to the U.S. Congress, to members of the House of Representatives and senators whose decisions can save millions of people. ว้าวนี่ๆตรงนี้แหละนะโอ้ดิมอบตรงไปแล้วมันจะแล้วก็เซเลนนี่2สาวเห็นไหมคือแนนซี่เพโลซี่ประธานกัมลาแฮร์ริสเขาเป็นประธานวุฒิแล้วนั่นเปโลซี่ใช่ไหมเปโลซี่สองคนเนี่ยเป็นเดโมแครตทั้งคู่นะแล้วก็ได้รับธงนี้เอาไปติดกับจกเลยครับมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ฉะนั้นนี่ก็เป็นวิกฤตประกาศสงครามไปฟังดูไบเดนก็เจอไบเดนเจอไบเดนไบเดนว่าไง thus far they've stood aloneYou know, and you have, but you haven't stood alone. You have had significant help. We've never stand alone. You will never stand alone. When Ukraine's freedom was threatened, the American people, like generations of Americans before us, did not hesitate. Never stand alone. คุณจะไม่อยู่เพียงลำพังไม่ได้ Never walk alone ใช่ไหมนี่ Never stand alone คุณจะไม่ยืนดูโดดเดี่ยวต่อไปปี66ลบกันแน่อีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีเพราะอะไรพอประกาศช่วยเหลือรุ่นใหม่นะชุดใหม่นะมี Patriot มี Patriot นี่เป็นระบบขีปนาวุธยิงสกัดอ่ะยิงสกัดสกัดของรัสเซียตอนนั้นอ่ะครับปรากฏว่า Patriot เนี่ยถือว่าล้ำหน้าที่สุดชุดหนึ่งแล้วมอบให้กับยูเครนทันทีที่นายปูตินบอกมาทันทีเลยบอก Patriot เหรอล้าสมัยแล้วสู้ S-300 ของฉันไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงมี Patriot จากอเมริกาฉันมี S-300 เจอกันที่สนามรบกันปีหน้าอีกปีรายการเราก็จะได้ทำปีหน้าอีกปีเพื่อดูการรบของยูเครนด้วยใช่ใช่ใช่เพราะแน่ๆคือเราเชื่อว่าเราก็จะไม่ stand alone นะยังมีคนดูกันอยู่นะครับงั้นเสาร์หน้าเราพบกันนะโอเคโอเคโอเคเสาร์หน้าปีใหม่ยังเสาร์หน้าเราค่อยมาสิ้นปีกันสิ้นปีนะสิ้นปีก็จะมาส่งท้ายปีกันเสาร์หน้านะครับดูประเด็นฮอตประเด็นเด่นของรอบปีที่ผ่านมาด้วยนะฮะสองที่ลาไปก่อนครับพบกันวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast